สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นการอัปเดตในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในรอบวันนะครับมีข่าวอะไรที่มาอัปเดตกันบ้างก็เอาเท่าที่มีนะครับถ้ามีการเคลื่อนไหวนอกจากนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในภายหลังแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีการแยกข่าวให้ด้วยนะครับข่าวไหนเชื่อถือได้ข่าวไหนออฟฟิเชียลแล้วก็ข่าวไหนเป็นข่าวกอสซิปนะฮะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมากันที่ข่าวแรกครับเป็นข่าวเปิดหัวกันมาก็เป็นข่าวของทางลิเวอร์พูลก่อนนะครับเป็นในเรื่องของกองหน้าตัวเก่งของทางเรดบูลซาวบวกนะครับอย่างมูเนสดาบูนะครับนักเตะรายนี้พร้อมที่จะพิจารณาข้อเสนอหากได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลจริงนะครับก็คือลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอเข้ามาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะย้ายโดยทันทีนะครับตามรายงานของสื่ออังกฤษมากมายครับเขาบอกว่ากองหน้าทีมชาติอิสราเอลวัย26ปีรายนี้เนี่ยกำลังรอคอยนะฮะที่ให้ลิเวอร์พูลเนี่ยโทรเข้ามานะครับหรือว่ามีการติดต่อกันเข้ามานั่นแหละนะครับโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีข่าวว่าเจอร์ครอปนั้นน่ะก็ให้ความสนใจด้วยครับเพราะว่ากองหน้ารายนี้กดไปทั้งหมด29ประตูนะครับในลีกของทางออสเตรียนะครับก็คือผลงานยอดเยี่ยมมากนั่นแหละนะครับ29ประตูนะฮะแล้วก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าทางเจอร์ครอปต้องการดึงตัวมาร่วมทีมให้ได้ในช่วงมกราคมนะครับแต่ก็มีอีกหลายทีมนะครับที่ให้ความสนใจด้วยอย่างบาเลนเซียทีมดังจากลีกสเปนก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับแต่คือตอนนี้มันยังไม่แน่นอนนะครับในเรื่องของการเสริมทัพของลิเวอร์พูลยัง 50-50 อยู่นะครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยมีค่าสัญญาถือว่าไม่แพงครับอยู่ที่25ล้านยูโรเท่านั้นนะครับก็น่าจะจ่ายกันได้แบบสบายๆเลยนะครับรอดูกันต่อไปครับดีไม่ดีเนี่ยลิเวอร์พูลอาจจะมีการเคลียร์ในเรื่องของกองหน้าให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับแล้วค่อยมีการยื่นข้อเสนอกันเข้าไปแล้วกันนะครับก็ไม่สายจนเกินไปเพราะว่ามันพอที่จะมีเวลาเสริมทัพอยู่นะฮะข่าวแรกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับส่วนข่าวที่2นะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับคอนเนอร์โคดี้นะครับซึ่งเป็นนักเตะของทางวูฟแฮมตันนะครับตามรายงานเนี่ยนะครับวูฟเนี่ยก็มีการเตรียมที่จะป้องกันทีมอย่างลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลนะครับที่ให้ความสนใจนักเตะมิดฟิลด์รายนี้เข้าร่วมทีมนะครับเพราะว่ามีข่าวกับลิเวอร์พูลมาอยู่เหมือนกันนะครับตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลแล้วนะครับตอนนี้ก็มีข่าวออกมาแบบเรื่อยๆแล้วก็นอกจากนี้ยังมีข่าวอีกกับหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยครับแต่ว่าข่าวมันก็ค่อนข้างที่จะเบาบางแล้วในช่วงนี้นะครับเพราะว่าบูฟแข็งแกร่งมากครับในเรื่องของการป้องกันทีมที่ให้ความสนใจนักเตะของตนนะครับรอดูกันต่อไปนะฮะในเรื่องนี้นะครับยังไม่ชัดเจนแน่นอนครับในเรื่องของการซื้อขายนักเตะลิเวอร์พูลส่วนใหญ่แล้วจะมีแต่ข่าวนะครับข่าวซะเยอะแล้วก็ในเรื่องของการที่มันแบบจริงจังแบบตามรายงานของ Sky Sport เนี่ยไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ผมพยายามหาแล้วแต่ว่าลิเวอร์พูลก็ยังอิงคำพูดจากเจอร์ครอปนะฮะว่าเจอร์ครอปเขาก็บอกชัดเจนเนาะว่าถ้าเกิดจะเสริมเนี่ยก็คือสถานการณ์ของทีมเนี่ยมันไม่ดีจริงๆก็คือแบบนักเตะได้รับบาดเจ็บอะพูดกันง่ายๆนะครับแล้วก็มีนักเตะออกไปค่อนข้างเยอะนั่นแหละคือสาเหตุที่น่าจะเสริมเข้ามาทดแทนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือนักเตะหลายๆคนมันก็ยังฟูแล้วก็อยู่อันดับบนของลีกใช่ไหมครับนะเพราะงั้นมันก็ไม่น่าจะมีความหมายอะไรนะครับในตอนนี้นะแต่ต้องรอดูกันไปบางทีอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้นะครับในช่วงท้ายๆของตลาดซื้อขายนักเตะนั่นเองส่วนประเด็นข่าวต่อมาครับในเรื่องของคาริดูคูดิบาลีครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับในเรื่องของอันเชโรติได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ายืนยันเลยครับว่าคูดิบาลีที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายออกจากทีมโดยไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะฮะอันเชยืนยันครับว่าคูดิบาลีจะอยู่กับทีมต่อไปนะครับเขาบอกว่าที่อังกฤษเนี่ยมีการเขียนข่าวถึงคูลิบาลีค่อนข้างเยอะนะครับสาเหตุที่คูลิบาลีจะย้ายทีมเนื่องจากว่าโดนเหยียดเชื้อชาติหรือว่าโดนเหยียดสีผิวนั่นแหละนะครับแล้วก็ทำให้คูลิบาลีเนี่ยต้องการย้ายนะครับแต่ว่าอันเชเนี่ยบอกเลยนะครับว่าคือเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับทางคูลิบาลียังมีความสุขดีกับทางนาโปลีนะครับแล้วก็ประเด็นเนี่ยมันจบไปได้เลยนะครับไม่มีคำพูดอะไรทั้งนั้นนะครับก็ชัดเจนกันดีนะครับในเรื่องของทางคูลิบาลีนะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยถึงแม้ว่าทางนาโปลีจะขายเนี่ยผมคิดว่าลิวไม่ใช่ลิเวอร์พูลเนี่ยขออภัยด้วย
แมนยูก็ลำบากนะครับเพราะว่าค่าตัวของคูลิบาลีเนี่ยมัน100กว่าล้านนะครับตอนแรกก็70 80ใช่ไหมครับดีขึ้นไป90พอ100ล้านเนี่ยข่าวแมนยูก็อยากได้แต่ว่าค่าตัวครับมันเป็นปัญหาของแมนยูนะครับก็เลยมันเป็นเรื่องยากครับในช่วงมกราคมนี้แต่ถ้ามองไปในช่วงราวสักจบฤดูกาลเนี่ยนะฮะให้มันเคลียร์ในเรื่องของผู้จัดการทีมถาวรเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้มากกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็สยบข่าวเลยกันไปนะครับในเรื่องนี้นะส่วนประเด็นที่2ครับเป็นในเรื่องของวูฟนะครับวูฟเนี่ยนะฮะก็วางแผนที่จะคว้าตัวมอริสบาวเออร์นะครับซึ่งเป็นนักเตะของทางสโตกซิตี้นะครับนะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการที่จะเอามาทดแทนตำแหน่งนะฮะที่ทางแมตต์โทตี้ด้วยนะครับเพราะว่านักเตะรายนี้เนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก็จริงแต่ว่าก็พยายามหาตัวแทนมาบุนเวียนกันอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยได้เล็งนักเตะรายนี้กันเอาไว้นะครับสำหรับบูมซึ่งมันก็ไม่ใช่บูฟทีมเดียวนะครับมันยังมีอีกหลายทีมในอังกฤษด้วยนะครับที่ให้ความสนใจนักเตะรายนี้ฮะก็รอดูต่อไปนะครับในเรื่องนี้ข่าวของบูฟนะฮะส่วนประเด็นข่าวต่อมาครับเป็นในเรื่องของเฟอร์นันโดยอเรนเต้นะครับมีข่าวออกมาเช่นเดียวกันนะครับว่าบาร์เซโลน่าก็กำลังจับตาดูสถานการณ์ของเฟอร์นันโดยอเรนเต้ในช่วงมกราคมนี้ครับว่าจะเอาอย่างไรนะครับแล้วก็มีข่าวออกมาจากสื่อสเปนค่อนข้างเยอะครับว่าบาร์ซ่าน่าจะเอาจริงเอาจังแล้วก็เฟอร์นันโดยอเรนเต้น่าจะเลือกย้ายออกจากทีมได้แล้วนะครับหลังจากที่ตกเป็นตัวสำรองของแฮร์รี่เคนมาระยะเวลานานพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่ย้ายกันเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็นักเตะก็อายุเริ่มมากแล้วด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยอร์แดนเต้เนี่ยยังมีข่าวเชื่อมโยงกับแอดบีบาวด้วยนะครับทีมเก่าของเขานั่นเองนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งคู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าทางบาร์เบดี้อาจจะดึงมาแบบเหมือนกับเป็นตัวเปลี่ยนเกมอะไรประมาณนั้นครับตัวแบบทีเด็ดนะตัวละครลับในช่วงท้ายๆนะครับถ้าบุกไม่ขึ้นก็โยนบอมใส่อะไรประมาณนั้นเนี่ยให้ยอร์แดนเต้เล่นไปนะฮะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับในเรื่องของข่าวบาร์เซโลน่าส่วนประเด็นข่าวต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางเชลซีนะครับข่าวเชลซีเล่นออกมาอย่างไรกันบ้างเขาบอกว่าบางข่าวก็บอกว่าตกลงกันได้แล้วบางข่าวก็บอกว่าทางเชลซีมีปัญหาในเรื่องของการจ่ายเงินค่าตัวของทางปาเลเดสนะฮะซึ่งเป็นมิดฟิลด์ของทางเซนิตนะครับก็ราคาค่าตัวไม่น่าจะเกิน30กว่าล้านประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต้องการดึงตัวมาแทนที่เชดฟาเบกัสแน่นอนนะครับแต่บางข่าวก็บอกว่าเชลซีตกลงกันได้แล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะมอบสัญญาระยะยาวให้ปาเลเดสนะครับจนถึงปี2023นะครับพร้อมกับค่าเหนื่อย 4.5 ล้านยูโรต่อปีนะครับแล้วก็นอกจากปาเลเดสแล้วนะครับเขาบอกว่าเชลซียังได้เล็งไปที่นิโคโลบาเลล่าด้วยใช่ไหมครับก็พร้อมๆกันใช้งบประมาณโดยรวมก็ไม่น่าจะเกิน100ล้านปอนด์นะครับประมาณนั้นนะแต่ว่านะอย่างที่ผมว่ากันไปณเวลานี้มีข่าวเล่นมาเท่านี้ครับก็คือมันยัง 50-50 แต่ผมก็คิดว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้สูงที่จะคว้าตัวได้แต่คือบางข่าวนะครับก็เล่นมาว่าเชลซียังตกลงไม่ได้นะครับเพราะงั้นผมไม่กล้าการันตีในเรื่องนี้นะฮะในส่วนข่าวก็สิบต่อมาครับเป็นในเรื่องของข่าวซอลแทมตันนะครับซอลแทมตันเนี่ยเตรียมที่จะดึงนักเตะ2นักเตะจากแบรนฟอร์ดเข้ามาร่วมทีมนะครับรายแรกเนี่ยเป็นเมฟแฮมนะครับเมฟแฮมแล้วก็ทางวัสกินนะครับซึ่งเป็นนักเตะของทางแบรนฟอร์ดทั้งคู่เลยนะครับก็ข้อมูลไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับแต่ว่าทางซอลแฮมตันเนี่ยต้องการนะฮะแล้วก็มีความกระตือรือร้นมากนะครับในการคว้าตัวสองนักเตะรายนี้เข้าร่วมทีมในช่วงมกราคมนี้อีกด้วยนะครับก็ต้องทำใจครับผลงานอะไรก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็งบประมาณก็ไม่ค่อยมีก็ต้องเอาแบบนักเตะที่งบประมาณจำกัดหน่อยอะไรประมาณนั้นครับส่วนประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางอาร์เซนอลกันบ้างนะครับอาร์เซนอลนี้หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าอูไนมารีบอกว่าการซื้อนักเตะถาวรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากลำบากเนี่ยนะฮะก็อาจจะไปเน้นการยืมตัวใช่ไหมครับทีนี้ตามรายงานของสื่ออิตาลีครับเล่นออกมาว่าทางอาร์เซนอลก็มีการเปลี่ยนเป้าหมายไปแล้วนะครับไปให้ความสนใจพวกนักเตะดาวรุ่งซะบ้างนะครับอย่างเป็นนัสเซอร์นะครับเบนนัสเซอร์เนี่ยเป็นนักเตะของทางโมนาโกครับวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นนะครับเป็นนักเตะตำแหน่งกองกลางด้วยนะครับแล้วก็คือตอนนี้โมนาโกก็มีอองรีใช่ไหมครับทีนี้อาร์เซนอลเนี่ย
ก็ต้องการนักเตะเข้ามาใหม่นะครับในทุกๆตำแหน่งนะครับที่มีข่าวนั่นแหละนะครับแต่ว่างบประมาณมันจำกัดก็อาจจะมีการแบบเป็นการยืมตัวหรือเปล่าอันนี้ถ้าเกิดคุยกันได้นะครับหรืออาจจะจ่ายเพียงแค่9ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับแล้วก็เหลือนอกจากนั้นเนี่ยก็ไปเป็นเหมือนกับว่าให้ทางทีมงานของอาร์เซนอลเจรจากับนักเตะเอาแล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับเพราะว่าดาวรุ่งรายนี้เขาเป็นอนาคตของโมนาโกด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอองรีก็ตามนะแต่คืออองรีเขาต้องใช้นักเตะของเขาอะนะครับนะแต่ถ้าเกิดนักเตะมันเหลือใช้คือนักเตะมันมีพอเพียงแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องง่ายนะพูดง่ายว่าคืออาร์เซนอลกับอองรีกับโมนาโกเนี่ยต้องคุยกันให้ชัดเจนนะครับในเรื่องนี้นะถ้าอยากได้ตัวดาวรุ่งรายนี้อย่างเป็นนัสเซอร์นะครับส่วนอีกข่าวครับที่เป็นข่าวกอสซิปกันออกมาครับในเรื่องของเมซุตโอซิลนะครับก็เป็นข่าวกอสซิปที่ค่อนข้างแรงมากครับเขาบอกว่าอูไนเอมรี่ต้องการปล่อยตัวเมซุตโอซิลออกจากทีมนะครับหลังจากที่นักเตะตอนนี้ก็ผลงานมันแบบ50-50เนาะนะฮะบอกกันไม่ถูกบอกได้กันแบบไม่เต็มปากว่าเล่นได้ดีแบบ 100% นะครับแล้วก็ในเรื่องของอูไนเอมรี่เองต้องการหางบประมาณด้วยนะครับในการเข้ามาเสริมทัพนะฮะเพราะงั้นการที่ปล่อยเมซุตโอซิลก็ได้เงินอยู่แล้วนะครับบวกกับได้ลดเพดานค่าเหนื่อยของทีมออกไปอีกนะครับเพราะว่าเมซุตโอซิลรับค่าเหนื่อยค่อนข้างสูงมากนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับน่าจะเป็นทางออกที่ดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้กันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการปล่อยแล้วเนี่ยทางเดริสโซอเลสเนี่ยนะครับที่ดีลมันค้างคาอยู่เนี่ยนะครับก็น่าจะมีการดำเนินกันต่อมานะครับเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าเดริสโซอเลสได้แล้วนะแต่พอ2วันต่อมาอูไนเอมรี่สัมภาษณ์แบบนั้นเนี่ยข่าวมันดรอปไปดื้อเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ทราบนะว่าจะมีการรายงานเพิ่มเติมหรือยังเพราะว่าทางสื่ออื่นก็รายงานมาเท่านี้ครับในเรื่องของเดนิสซัวเรสนะฮะอ่ะโอเคก็ว่ากันไปครับในเรื่องของเมซุตโอซิลนะครับส่วนประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของเวสต์แฮมนะครับเวสต์แฮมครับให้ความสนใจคอลัมน์วิลสันนะครับแล้วก็มีการรายงานออกมาครับว่ามาร์โกอนาโตวิชเนี่ยน่าจะเลือกย้ายไปหลีกจีนในช่วงมกราคมนี้ครับไปรับค่าเหนื่อยแบบมหาศาลกับหลีกจีนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยไปแล้วเนี่ยได้งบประมาณเหล่านั้นเนี่ยก็น่าจะมาซื้อคอร์ัมวิลสันมาแทนที่โดยทันทีนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าทางบอลมัดตั้งค่าตัวคอร์ัมวิลสันไว้สูงถึง75ล้านปอนด์นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเวสต์แฮมจะจ่ายไว้หรือเปล่านะครับก็ถ้าอยู่ในราคาแบบตอนแรกๆเนี่ยอยู่ประมาณสักไม่เกิน45ล้านปอนด์มันก็ยังดูโอเคใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันจะแพงไปนิดหนึ่งนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะฮะในเรื่องของข่าวต่อมาครับเป็นในเรื่องของอดิสตากีนะครับซึ่งเป็นนักเตะตัวเก่งของทางเอเวอร์ตันนะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับ PSG ครับกลางรายนี้นะครับในช่วงมกราคมว่า PSG ให้ความสนใจนะครับแล้วก็คือล่าสุดเนี่ยทางอลิซาเกเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการอยู่กับทางเอเวอร์ตันต่อไปแล้วก็เอเวอร์ตันเนี่ยบอกแจ้งกับทาง PSG เป็นที่เรียบร้อยครับว่าทางเกเนี่ยจะไม่ได้โดนปล่อยให้กับทาง PSG อย่างแน่นอนครับหรือว่าทีมที่ให้ความสนใจหรือว่าพูดง่ายว่านักเตะรายนี้ไม่ได้มีไว้ขายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะขายเนี่ยนะครับก็มีเหมือนกันนะครับนักเตะ3คนที่มีเขาออกมาก่อนหน้านั้นครับถ้าใครได้ฟังคลิปก่อนหน้านั้นนะก็เป็นทางโอมาร์ดีแอสนะครับที่ทางเอเวอร์ตันลิงว่าจะปล่อยตัวเพื่อนำงบประมาณมาใช้นะครับหรือว่าเช็คโตซุนนะครับหรือว่ามอร์แกนชไนเดลินนั่นเองนะครับพวกนักเตะเหล่านี้ปล่อยแน่นะครับนะเพราะว่าคือศักยภาพตอนนี้มันไม่อยู่ในปรัชญาการนำทีมของมาร์โกซิบาสักเท่าไหร่นะครับโอเคครับก็ว่ากันไปนะฮะในเรื่องของประเด็นสุดท้ายครับข่าวก็สิบสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นข่าวของทางเอเวอร์ตันนะครับเอเวอร์ตันครับก็มีการเปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนที่จะเสริมทัพนะฮะตอนแรกก็ไม่ให้ความสนใจนักเตะรายอื่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็แบบเปลี่ยนแผนไม่ให้ความสนใจนักเตะของทางเอสปันยอนอย่างโบจานะครับก็ให้ความสนใจที่จะยื่นในราคาประมาณ25ล้านปอนด์นะครับในช่วงมกราคมนี้แต่ว่าอย่างแรกกันก่อนนะครับเขาก็ยังอ้างไปถึงว่าถ้าเกิดเอเวอร์ตันเนี่ยได้มีการขาย3นักเตะที่ผมว่าไปเมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยนะครับ3นักเตะรายนั้นขายออกไปได้ทั้งหมด3คนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่
ทางเอเวอร์ตันจะจริงจังสำหรับดีลนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือให้ความสนใจไปก่อนแล้วก็มีการสอบถามไปก่อนนะครับสอบถามว่าราคาอะไรยังไงนะครับค่าฉีกสัญญาเท่าไหร่นะครับว่าทีมจากลีกสเปนเนี่ยชอบพ่วงออปชันค่าฉีกสัญญาอยู่ในสัญญานักเตะนะครับแต่ว่าอย่างว่ากันไปนะครับการขาย3นักเตะรายนั้นเนี่ยของทางเอเวอร์ตันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับประเด็นข่าวการย้ายทีมต่างๆนะครับที่ได้หยิบยกกันเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ